ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเมนูของเราว่ามีเมนูอะไรมานำเสนอนะฮะก็ผมว่าเป็นเมนูที่คุณชวนทางบ้านทำตามแล้วก็ทานง่ายใช้เวลาไม่มากซึ่งเมนูวันนี้ก็คือเป็นเมนูซุปเห็ดหรือครีมี่มัชรูมซุปนะฮะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยว่ามีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกจะเป็นเห็ดหอมสดนะครับหรือเห็ดชิทาเกะแล้วก็เป็นเห็ดนางฟ้าแล้วก็มีหอมแดงเนยแล้วก็สต๊อกไก่กับครีมเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยว่าต้องทำอะไรกันก่อนอันดับแรกนะครับเทรดของงานนี้ก็คือเห็ดก็ตัดโคนออกนะฮะส่วนโคนเนี้ยเราสามารถเก็บไปใช้ทำสต๊อกได้หลังจากที่เราตัดโคนออกเรียบร้อยแล้วเราก็จะสไลด์บางๆนะครับพอเห็ดหอมแล้วหั่นสไลด์บางนะครับเห็ดหนังฟ้าก็หั่นหยาบสุดท้ายก็คือหอมแดงหอมแดงนี่เราจะหั่นเตานะครับเพราะว่าที่ไม่หั่นหยาบเพราะว่าเนี่ยหอมแดงมันจะมีเวลาหั่นไปแล้วเนี่ยไซส์มันจะเล็กแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นเนี่ยถ้าเครื่องปั่นเป็นเครื่องปั่นที่ไม่ได้มีความเร็วสูงหรือว่าปั่นได้ละเอียดเนี่ยจะทำให้เป็นชิ้นๆอยู่ครับหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดแล้วคราวนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการเริ่มลงไปปรุงแล้วนะฮะก็ขั้นแรกก็คือตั้งหม้อหรือตั้งกระทะไว้ให้ร้อนนะครับหลังจากนั้นใส่เนยลงไปพอเนยละลายแล้วนะฮะแล้วก็ใส่หอมแดงที่เราสับไว้เมื่อกี้ลงไปอันดับแรกก่อนผัดให้พอมีกลิ่นหอมครับใส่เกลือไปเล็กน้อยพอหอมแดงมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะใส่เห็ดลงไปตามด้วยเห็ดหอมคนให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรุงรสเกลือกับพริกไทยคนไปต้องใช้เวลานิดนึงครับที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเพื่อจะได้ให้มีกลิ่นหอมของเห็ดออกมามากที่สุดนะครับหลังจากที่เห็ดสุกเรียบร้อยนะครับคราวนี้จะใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปเราจะเคี่ยวให้เห็ดเนี่ยนิ่มที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปปั่นตอนสุดท้ายซุปเริ่มเดือดละผมก็จะหรี่ไฟลงเล็กน้อยครับแล้วก็ปล่อยให้เคี่ยวไปประมาณ10นาทีแล้วค่อยใส่ครีมคอยสังเกตดูครับว่าถ้าเกิดมีฟองอยู่ตรงผิวหน้าก็คือเราก็พยายามช้อนออกนะครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บครบ10นาทีเราจะเทครีมลงไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งไว้เคี่ยวต่อด้วยไฟต่ำนะฮะประมาณสัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปปั่นโอเคหลังจากที่เราตักพร้อมจะปั่นแล้วนะฮะก็คือใส่ไม่ต้องใส่เยอะมากครับเพราะว่ามันมีไอร้อนด้วยมันจะมีความดันอยู่ข้างในเราก็ใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เริ่มปั่นจากความเร็วต่ำก่อนในขั้นตอนการปั่นนี้ก็คือขึ้นอยู่แล้วแต่คือคุณผู้ชมว่าอยากทานซุปแล้วมีให้เคี้ยวแบบกรุบๆหรือว่าชอบแบบละเอียดเลยก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนที่ชอบนะครับผมจะให้เหลือเศษแต่เล็กๆชิ้นเล็กๆไม่ถึงกับละเอียดมากครับจากเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ซุปข้นกำลังดีก็พร้อมทานได้ทันทีเลยนะฮะแค่นี้ก็จะได้ซุปเห็ดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสำหรับผมนะครับก่อนจะทานเนี่ยปกติก็คือว่ามีทริคการแต่งตกแต่งเล็กน้อยก็คือเดี๋ยวเราจะทำฟองนมนะครับเอานมที่เย็นที่เราแช่เย็นเนี่ยครับไปตีกับความร้อนก็คือใส่หม้อร้อนแล้วก็ตีให้ขึ้นฟองฮะจะลักษณะเวลาเสิร์ฟจะคล้ายกับกาแฟคาปูชิโน่ที่ทำฟองนมเนี่ยเพื่อว่าบางทีเนี่ยถ้าบางคนชอบทานซุปที่ร้อนๆ นะฮะฟองนมเนี่ยจะปิดหน้าของซุปทำให้รักษาอุณหภูมิอยู่ในถ้วยซุปคือซุปจะร้อนอยู่ตลอดเวลาที่เรามีฟองนมอยู่
และอีกส่วนหนึ่งคือบางทีเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าปั่นละเอียดเกินหรือว่าเคี่ยวนานเกินเนี่ยซุปข้นเกินไปไอตัวฟองนมเนี่ยฮะพอไปผสมกับซุปเนี่ยจะทำให้ซุปใสขึ้นได้อีกเล็กน้อยครับเพียงเท่านี้ก็จะได้ซุปเห็ดนะฮะถ้าตีฟองนี้ก็จะเรียกว่าครีมี่คาปูชิโน่มัชรูมซุปนะครับเรียบร้อยแล้วฮะ